เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราแวมราไม่อยากเกิดขึ้นกับตัวเองเวลาไปพักที่ยิ่งเป็นอะไรที่อันตรายก็ต้องระวังให้มากๆอีกเรื่องลงพร้อมระบุข้อความว่าเตือนภัยเหตุเกิดณโรงแรมดังก่อนลอดอุโมงค์หัวหินเฉียดเราแค่เส้นยาแดงเกือบโดนลูกที่ยืนอยู่ในห้องน้ำการแก้ไขของโรงแรมแย่มากให้ย้ายห้องไปห้องไทยเดิมจนต้องขออัปเกรดมาวิลล่าแต่ไม่ให้คลับเฮ้าส์เบเนฟิตไม่มีการติดต่อมาจากไดเรคเตอร์ไม่มีการชดเชยหรือแก้ไขอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาอยู่กับความผวากระจกเพิ่มเติมมนวันที่16มิถุนายน23หลังจากได้ส่งอีเมลถึงกรุ๊ปโรงแรมได้มีการติดต่อกลับมาจากเมเนเจอร์ว่าขอพบเมื่อเช้าเวลา 10:30 นได้รับการคุยเบื้องต้นว่าขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงแรมเองก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้เพราะไม่เคยเกิดมาก่อนทางโรงแรมจะให้ช่างเข้าทำการตรวจสอบทุกห้องอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและทางเมเนเจอร์แจ้งว่าเจ้าตัวไม่อยู่ณวันเกิดเหตุและคิดว่าทางพนักงานออนดิวตี้จะสามารถจัดการทุกอย่างได้เบื้องต้นเวลา 17:10 นทางโรงแรมเสนอให้เราและทางครอบครัวกลับไปพักอีกครั้งเพื่อเป็นการขอโทษและชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทุกคนกลับมารู้สึกแฮปปี้อีกครั้งท่ามกลางเหล่าสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเช่นยังไงโรงแรมก็ผิดเรียกร้องได้เต็มที่เลยครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับอยู่ดีๆก็ร่วงลงมาเลยหรอครับอยากทราบรายละเอียดกระจกหล่นลงมาที่พื้นทำไมมันไม่คว่ำหน้าทำไมหงายด้านกระจกขึ้นมันตกท่าไหนหรือมันไหลลงมาแต่ถ้าไหลก็น่าจะติดหัวก๊อกก่อนลงพื้นเป็นต้น